ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะ 1. ใครคือคนที่สำคัญที่สุดจริงๆตัวเราก็สำคัญมากพระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิอัตตะสมังเปมังแปลว่ารักใดเล่าจะเท่ารักตนหรือถ้ามีใครบอกว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดก็ถูกเช่นกันเพราะคงไม่มีใครเกิดมาจากกอภัยทุกคนต้องมีที่มาแม้ว่าพ่อแม่ก็สำคัญมากแต่ว่าในที่นี้อาตมาต้องการเน้นไปที่คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราทำไมคนที่อยู่ข้างหน้าเราจึงสำคัญก็เพราะว่ามนุษย์พบเจอกันไม่บ่อยนักในชีวิตนี้มนุษย์ที่มาปฏิสัมพันธ์กันเหมือนไม้สองท่อนที่ลอยมาคนละทิศคนละทางมาเจอกันกลางทะเลทะเลกว้างแสนกว้างแต่ไม้สองท่อนยังคงไหลมาเจอกันได้เมื่อไหลมาเจอกันเข้าแล้วในที่สุดก็จะไหลจากกันไปคงไม่มีไม้ท่อนไหนที่ไหลมาชนกันโครมแล้วอยู่ติดกันตลอดไปชีวิตเราไหลมาเจอพ่อเจอแม่อยู่ด้วยกันไม่กี่ปีพ่อแม่ตายจากไหลมาเจอสามีหรือภรรยาในดวงใจอยู่กันไปไม่กี่ปีบางทีไม่ตายจากแต่เขาก็จากไปเองเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์เราจะเจอกันแค่ชั่วคราวเท่านั้นถึงเราจะรักกันแค่ไหนจะดีต่อกันแค่ไหนก็ตามก็ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันชั่วคราวควรจะดูแลโมงยามที่แสนสั้นนี้ให้ดีที่สุดให้เป็นชั่วคราวที่งดงามที่สุดถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเขาจะอยู่ในใจเราไปตลอดชีวิตทุกคนคงเคยมีคนที่เรารู้สึกอิจฉาริษยาคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรแค่ได้เห็นชื่อก็กินข้าวไม่อร่อยแล้วมีเช่นนั้นบ้างไหมบางทีเดินไปที่ชั้นวางรองเท้าเห็นรองเท้าคู่อริวางอยู่ข้างบนเรารีบหยิบลงมาวางข้างล่างอย่างเธอต้องอยู่ข้างล่างมีไหมแบบนี้มีอยู่แล้วจะปฏิเสธหรือจะรับเท่านั้นเองความรู้สึกไม่ดีต่อใครสักคนหนึ่งจะบั่นทอนชีวิตเราไปทั้งชีวิตดังนั้นเวลาเราไปพบเจอใครให้พยายามสร้างความประทับใจที่ต่อกันและกันไว้เพราะเดี๋ยวเราก็จากกันแล้วถ้ามัวแต่โกรธกันมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีตลอดไปอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ในแวดวงบันเทิงเขาเล่าว่าทะเลาะกับเพื่อนเพราะแย่งกันทำรายการมีนายคนละคนอยู่กันคนละบริษัทเคยเป็นเพื่อนรักกันมากแต่ต้องมาทะเลาะกันเพราะงานอย่างไรก็ดีแม้ภายนอกดูเหมือนโกรธกันมากแต่ในใจอยากคุยกันตลอดเวลาอยากคุยกับเพื่อนคนนี้มากเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่พอไปอยู่คนละบริษัทกลายเป็นคู่แข่งกันทะเลาะกันเพราะแย่งกันทำรายการโกรธกันอยู่หลายปีทุกครั้งที่ออกงานสังคมแล้วไปเจอกันสองคนนี้อยากคุยกันมากแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะต่างก็มีทิฐิมานะมีอยู่วันหนึ่งไปงานเลี้ยงรุ่นจับพลัดจับผลูต้องนั่งโต๊ะเดียวกันกินข้าวด้วยกันจำเป็นต้องทักกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุยกันไปคุยกันมาในที่สุดต่างคนต่างก็สารภาพออกมานี่เธอรู้ไหมฉันอยากคุยกับเธอมากๆทำไมเธอไม่เริ่มก่อนอีกคนก็บอกฉันหนักกว่าเธออีกนะฉันรู้สึกสูญเสียบางอย่างในชีวิตไปก็รอว่าเมื่อไรเธอจะเริ่มก่อนฉันพร้อมตลอดเวลาในที่สุดจึงได้รู้ว่าทั้งคู่คิดถึงกันตลอดเวลาเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มก่อนวันรุ่งขึ้นก็เลยชวนกันไปทำบุญที่วัดขอเริ่มต้นใหม่ให้มันงดงามเกือบเสียเพื่อนไปแล้วทั้งชีวิตเรียนมาด้วยกันหลายปีทะเลาะกันนิดเดียวแม้จะอยากคุยด้วยตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่คอยขวางกั้นอยู่นั่นคือทิฏฐิมานะลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านอาจารย์หนูไม่ได้นอนกับลูกมา3คืนแล้วทำไมอาตมาถามทะเลาะกันค่ะเลยไม่ได้คุยกับลูกเลยโยมไม่นอนกับลูกแล้วนอนกับใครกับมนข้างค่ะท่าน
กอดหมอนข้างเป็นอย่างไรจืดสนิทเลยท่านโยมอยากกอดลูกเหมือนเดิมไหมไม่มีแม่คนไหนปฏิเสธลูกหรอกท่านแล้วทำไมคุณโยมไม่นอนกอดลูกก็ลูกเขาไม่พูดก่อนอาตมาก็เลยบอกถ้าโยมอยากนอนกอดหมอนถ้าหมอนมันเก่าแล้วเอาไปทิ้งก็หาซื้อใหม่ได้แต่ถ้าปล่อยลูกคุณโยมไปนอนคอนโดกับเพื่อนแล้วเสียลูกไปคุณโยมคิดว่าจะหาลูกใหม่ได้ไหมอาตมาพูดแค่นี้ปรากฏว่าลูกศิษย์คนนั้นกลับออกไปรีบโทรศัพท์ไปหาลูกลูกก็รอแม่อยู่แล้วพอแม่พูดลูกก็พูดสุดท้ายทั้งสองคนก็คืนดีกันฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ก็คือคนที่เรากำลังปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามขอให้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่าให้เป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงลบปฏิสัมพันธ์เชิงบวกก็เหมือนแม่ไก่อยู่กับลูกไก่แม่ไก่คุยหาอาหารได้แล้วเรียกลูกไก่มากินก่อนเวลามีภัยก็กางปีกปกป้องลูกความสัมพันธ์เชิงลบก็เหมือนกับเม่นตัวเม่นเวลาใครเข้าไปใกล้มันจะสยายขนพองไปทั้งตัวใครเข้าใกล้ไม่ได้เผลอเมื่อไหร่เป็นต้องเจ็บตัวทุกครั้งก็เหมือนกับคนบางคนเมื่อมีผู้อื่นเข้ามาใกล้ชอบทำให้เขาเจ็บปวดกลับไปทุกครั้งแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม